คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้ยังไม่ finalize นะครับเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูกันก่อนนะจนกว่าทางด้านของ official จะประกาศอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Tower of Fantasy พร้อมกับเนื้อหาตัวละครคลอเดียนะครับว่าสุ่มดีหรือเปล่าจะเก็บเพชรไว้ดีไหมหรือว่าจะสุ่มฟริกดีนะครับและเพื่อไม่ให้การรอช้านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยละกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอพูดถึงทางด้านของตัวตู้กันก่อนละกันนะเพราะว่าทาง Official ได้ประกาศว่าตัวคลอเดียนั้นจะมาวันที่15นี้ใช่ไหมครับแต่มันมีกึ่งๆเขียนว่าเดบิวต์ด้วยไงผมก็เลยแบบเฮ้ยแปลกๆนะตู้ฟริกนั้นจะไปประมาณวันที่20หรือ21นี้ใช่ไหมครับและฟริกมาหลังจากที่ตู้ในเมสเซจไปแล้วเพราะงั้นแล้วผมคิดว่าวันที่15นี้อาจจะเป็นเดบิวต์แบบตัวละครว่าแบบทำอะไรได้บ้างมีสกิลอะไรยังไงและวันที่20ก็ค่อยอาจจะมาอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้แค่การคาดเดาของผมเอาล่ะเดี๋ยวมาพูดถึงตัวละครคลอเดียกันดีกว่านะครับและอย่างที่เพื่อนรู้และอย่างที่เพื่อนจำได้นะครับว่าคลอเดียนั้นทำอะไรได้บ้างจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมอธิบายเรื่องสกิลไปนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงลึกดีกว่านะครับเทียบกับเซิร์ฟจีนด้วยอะไรด้วยเนาะถ้าเกิดให้ผมพูดแบบคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับสกิลต่างๆนานาของตัวน้องเหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มเติมก็คือดาเมจที่เพิ่มขึ้นประมาณ 7-9% ของทุกสกิลเลยนะซึ่งถ้าเกิดให้ผมอธิบายเรื่องสกิลของน้องโดยคร่าวๆนะครับสกิลปกติของน้องก็จะเป็นการแกว่งดาบเป็นรูปดาวนะครับและสร้างความเสียหายให้กับศัตรูในวง5ฮิตและจะไม่มีมากกว่า5ฮิตนี้นะครับหรือเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าในวงของน้องนั้นมีตัวศัตรูอยู่ประมาณ5ตัวก็จะแบ่งกันคนละฮิตแต่ถ้าเกิดในวงนั้นมีตัวเดียวก็จะโดนไปเลยทั้งหมด5ฮิตนะครับตัวเดียวเลยแต่ว่าฮิตที่2ขึ้นไปนะครับจะลดลง 20% นะถ้าเป็นตัวเดิมนะครับหรือเอาง่ายๆก็จะเป็นแบบ 100% 80แต่ว่าแต่ละฮิตนั้นสร้างความเสียหายถึง400กว่าดาเมจเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับสกิลนี้และนอกเหนือจากนี้ก็คือหลังจากที่ครบ5ฮิตแล้วก็จะสร้างความเสียหายเสริมให้อีก 264% อีกด้วยนะครับซึ่งระหว่างที่น้องใช้สกิลนี้นะครับน้องก็จะกัน CC ทุกชนิดอีกด้วยพร้อมกับลดดาเมจที่ได้รับ 50% และสกิลนี้มีคูลดาวน์อยู่ที่15วิเท่านั้นนะครับดีตรงที่แบบคูลดาวน์น้อยเนี่ยแหละสามารถสแปมได้เยอะอย่างที่2นะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวอันติดหรือดิสชาร์จนะครับ Unbrittle Flurry เมื่อทำการใช้งานก็จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าพร้อมกับการสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและทิ้งร่องรอยของพายุฝนเล็กน้อยไว้ด้านหลังนะครับก็คิดซะว่าเป็นดาเมจอย่างรุนแรงพร้อมกับ AOE เล็กน้อยหลังจากนั้นและการสถานะพวก Gravious Freeze Burn และ Electrify 5วิหลังจากนั้นอีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือของแถมแต่คิดซะว่ามันก็คือดาเมจหลักๆแหละไม่มีอะไรมากนะครับและอย่างที่ผมบอกไปนะครับสกิลพวกนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนอกจากดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาให้น้องนะครับและถัดมาสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและเยอะจริงๆจนทำให้ผมรู้สึกว่าตัวละครนี้ก็เป็นตัวที่น่าสุ่มเหมือนกันนะก็คือกลุ่มดาวนะครับที่เพื่อนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าปกติแล้วตัวคลอเดียนั้นไม่มีเรโซแนนซ์ธาตุกายภาพแต่ว่าคลอเดียในเวอร์ชัน global มีนะครับทำให้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นตัวทีมกายภาพจริงๆก็ค่อนข้างที่จะควรมีตัวนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ากว่าตัวกายภาพอื่นๆจะมาก็อีกสักพักใหญ่ๆเลยและเหตุใดล่ะถึงควรเอามาเล่นถ้าเกิดเพื่อนๆชอบชิโร่จริงๆแล้วอยากจะเป็นชิโร่ด้วยนะครับบอกเลยว่าเหมาะมากๆแน่นอนตั้งแต่แบบไม่มีดาวไม่ปลดดาวเลยก็คือดีจัดจัดนะครับในดาวที่1 นะครับทุกๆสกิลและดิสชาร์จสกิลหรืออันติของน้องที่ได้แจกจ่ายให้กับสตรูนะครับหรือโดนสตรูจริงๆนั่นแหละจะเป็นการมอบสแต็กให้กับตัวน้องเองหรือผู้ใช้เองที่จะอยู่นานถึง25วินะครับและสามารถสะสมได้มากสุดถึง3สแต็กและแต่ละสแต็กนั้นจะมอบดาเมจเสริมให้กับตัวละครของเราเพิ่มขึ้น 8% หรือมากสุดก็คือ 24% นะครับโคตรดีเพราะอย่าลืมนะครับว่าตัวน้องนั้นมีสกิลที่คูลดาวไวมากอยู่ที่15วิทำให้อัพไทม์ของตัวดาวที่หนึ่งนี้นะครับอยู่ได้แน่นอนครบ3สแต็กได้ตลอดเวลาแน่นอนถ้าเกิดว่าเราโรเทตกันเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโรเทตแบบพอใช้ได้เฉยๆอย่างน้อยเราก็สะสมได้ถึง2สแต็กหรือก็คือ 16% คือมันดีมากๆครับมันเป็นตัวคูณตัวสุดท้ายนะแค่ใช้สกิลเฉยๆออกมาใช้สกิลออกมาใช้สกิลแล้วก็ได้ดาเมจเสริมแบบ 16% และถ้าเกิดเราใช้ดิสชาร์จด้วยอ่ะการันตีเลยได้ 24% ถือว่าเยอะมากนะเพราะมันไม่ใช่เพิ่มให้กับธาตุของตัวเองไงแต่เป็นการเพิ่มดาเมจทุกธาตุนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Rich Man Shop เพราะทางร้านเองก็รับเติมเกมมากมายพร้อมกับการจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับเพื่อนๆอีกด้วยและถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อทางร้านได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยและส่วนดาวที่2นะครับเพิ่มการเติบโตของพลังโจมตีไปอีก 16% ดาวที่3การใช้สกิลหรืออันติโดนสตร
True จะเป็นการมอบสแต็กที่เรียกว่า Wall Wound ให้กับ True ซึ่งอันนี้เป็น Debuff ให้กับ True นะครับอันนี้แยกกันนะดาวที่1ให้กับตัวเองดาวที่3ให้ Debuff กับตัว True นะครับซึ่ง Debuff นี้นั้นจะทำให้ตัว True นั้นได้รับดาเมจกายภาพมากขึ้น 10% และทำให้ค่า Shatter ของอาวุธทุกประเภทนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก 10% เป็นระยะเวลา15วีนะครับซึ่งมันดีมากๆเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเล่นสายกายภาพแน่นอนแหละว่าดาเมจเราเพิ่มขึ้น 10% แน่นอนโคตรดีแต่ที่ดีไปกว่านั้นก็คือการเพิ่มค่า Shatterให้กับอาวุธทุกชนิดของเราอีกด้วยนะครับแถมบัฟนี้นะครับยังอยู่นานถึง15วิอีกด้วยถ้าเอาง่ายๆก็คือมันสามารถอยู่ในสนามได้ตลอดเวลาแน่นอนและยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ดิสชาร์จเป็นมาขัดจังหวะตรงกลางนะครับการันตีว่าอยู่ตลอดแน่นอนดาวที่4เพิ่มการเติบโตของพลังชีวิตให้อีก 32% ดาวที่5ซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่ผมว่าโคตรโกงและมีความแตกต่างจากเซิร์ฟจีนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังของเซิร์ฟจีนก่อนแล้วกันทุกๆครั้งที่เราใช้สกิลเหลืออันติจะเป็นการมอบบัฟที่จะทำให้เราสามารถสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นได้ 20% เป็นระยะเวลา25วินาทีซึ่งมันจะคล้ายคลึงกับดาวที่1ของเรานะครับแต่ดาวที่1ก็คือสะสมทีละสแต็กใช่ปะ888เป็น24แต่ตรงนี้นะครับให้ไปเลยเน้นๆ 20% ตายตัว25วิอยู่โคตรนานสกิลเราก็สามารถใช้ได้ทุกๆ15วิอยู่แล้วแปลว่าบัฟนี้จะอยู่ตลอดเวลากับตัวเราแน่นอนนะครับแถมถ้าเกิดเราไปบวกกับดาวที่1อีกก็จะกลายเป็นว่าเราได้ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจบูสต์ทุกอย่างทุกชนิดโคตรโกงโคตรดีแต่ที่แตกต่างกันจริงๆนะครับก็คือในเซิร์ฟจีนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มทุกอย่างไงเพิ่มดาเมจของเวเปิ้ลสกิลเท่านั้นแต่ในเซิร์ฟโกลบอลของเราที่มีการหลุดมานะครับ increase all damageดาเมจทุกประเภทวัสันโคตรจะดีอันนี้คือ broken มากเลยนะถ้าเกิดเอาจริงๆอ่ะและเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถสแต็กได้ก็ดีแล้วแหละถ้าสแต็กได้ก็โกงเกินดาวที่6เมื่อทำการปลดล็อกจะเป็นการทำให้ตัวท่าสกิลของน้องที่มีการลดดาเมจลงนะครับเมื่อเราโจมตีโดนสตรูตัวเดิมใช่ไหมก็คือลด 20% ไอ้ตรงนั้นนะฮะจะหายไปทั้งหมดเลยจะกลายเป็น 100% ทั้งหมดเลยนะครับก็โอเคสำหรับการโจมตีตัวเดิมนะครับหรือก็คือเอาไปตีบอสอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปโจมตีหมู่อยู่แล้วตรงนี้ไม่ได้ช่วยนะแต่นอกเหนือจากนี้นะครับสแต็กวอลวูนนะครับจากเดิมที่เราจะได้ตอนตัวดาวที่3ใช่ไหมเมื่อเราทำการใช้สกิลหรืออันติไซส์ทรูจะมีการเพิ่มสแต็กกลายเป็น2สแต็กหากว่าเรายืนอยู่ใกล้ๆสตรูที่มีสถานะนี้อยู่นะครับจะเป็นการเพิ่มไปอีก1สแต็กซึ่งสตรูนั้นจะต้องอยู่ใกล้ในระยะ8เมตรนะครับถึงจะมีเอฟเฟกต์ตรงนี้ถ้าเกิดให้ผมสรุปดาเมจโดยคร่าวๆนะดาเมจจากดาวที่1 24% ดาเมจจากดาวที่3 34% ดาเมจจากดาวที่5 54% ดาเมจจากดาวที่6 64% หากใช้กายภาพแต่ถ้าเกิดไม่ใช่กายภาพก็ 44% ซึ่งมันก็เยอะอยู่ดีไงเอาล่ะถ้าเกิดให้คะแนนนะครับดาวที่1ผมให้ไปเลย3ดาวโคตรคุ้มดาวที่2ให้1ดาวดาวที่3ให้2ดาวครึ่งดาวที่4ครึ่งดาวดาวที่5 3ดาวดาวที่6 1ดาวครึ่งซึ่งตัวรวมก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครมาจริงๆดาวที่5ก็ไปดาวที่6เลยก็ได้มั้งย้ำว่าอันนี้คือความเขียนส่วนตัวของผมเนาะและไทมิ่งเล็กน้อยนะครับตัวละครนี้จะคุ้มมากๆถ้าเกิดว่าเราเอามาเล่นกับชิโร่นะครับซึ่งชิโร่จะคุ้มจริงๆก็คือตอนที่เราปลดดาวที่3เนี่ยแหละที่มันรีเซ็ตสกิลนะครับทำให้เราสามารถคอมโบสกิลได้อย่างบ้าคลั่งและเพิ่มสแต็กได้อย่างรวดเร็วใครที่มีชิโร่3ดาวอยู่แล้วก็อาจจะพิจารณาตรงนี้อีกทีนึงก็ได้นะครับว่าจะสุ่มดีหรือเปล่านะเพราะอย่าลืมนะครับว่าชิโร่ก็มีเรโซแนนซ์เป็นDPS เหมือนกันหรือก็คือสั่นพ้องสาย DPS นั่นแหละสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันให้ด้วยนะถ้าเกิดมีคำถามอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดผมลืมอะไรหรือตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้แล้วไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเย้